้อยและเท่ด้วยอีกมันสวยเป็นในหินพลังสกาล่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมันทำให้เลือดคล้ายๆว่าเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุ้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วเมื่อเราเอาน้ำในแก้วนี้นะครับมาไว้ที่เหรียญเนี่ยเรียกว่าเป็นการชาร์จจะทำให้น้ำนั้นมีพลังออร่าเกิดขึ้นเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยคือน้ำตัวนี้มันจะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเมื่อนำมาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ำในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรเรื่องปวดเมื่อยหัวเข่าเส้นอะไรต่างๆทั้งหลายดีมากสำหรับผู้สูงอายุผมตั้งแต่ได้พลังสุภมงคลหรือสากลเรียกว่าฟิวชั่นเอเซนควอนตัมแพนแดนครับทุกอย่างในชีวิตผมดีขึ้นหมดเลยน่าจะไม่เกย์ที่พอผมใส่พอห้อยเหรียญนี้ปุ๊บนะฮะผม36แล้วฮะเมื่อวานคนทักเหลือ18เองพี่น้องโมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับอะไรอย่างหนึ่งที่ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเรารู้สึกว่าสาวขึ้นจริงไหมก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ้งเรียบร้อยไอ้เรื่องที่พี่เคยไปยุเล่นไว้สมัยเก่าว่าหลอนหนังบูตกจากภูเขาบ้างอะไรต่างโดนทางถีบบ้างอะไรพวกนั้นโดนงวงฟาดบ้างอะไรเงี้ยช้ำหมดเลยในตัวผมจะช้ำหมดทุกตัวพอหมอค่อยเคยก็ดีขึ้นไม่มีเลยสำหรับผู้ที่สูงวัยหรือไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราเพิ่มพลังให้แข็งแรงขึ้นแม่ผมหิ้วปีกเป็นไรนึกว่าไปแล้วผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงให้หลานมารับบอกว่าแม่แข็งแรงแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวนี้เดินรอบบ้านอยู่เนี่ยตอนนี้แขวนมานานแล้วครับก็นานแล้วค่ะแล้วรู้สึกด้วยตัวเองเลยว่าแข็งแรงมีแรงเหมือนผมไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่แหละคนป่วยแต่ได้รับผลชัดเจนที่สุดเลยอ่ะก็จากที่เคยปวดเมื่อยตัวมากๆอ่ะนะคะนอนสบายเลยค่ะพอตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึก alert เลยอ่ะรู้สึกแอคทีฟขึ้นโอ้โหมากๆเลยค่ะอยู่ๆตัวเองนี่หมดลมเลือดออกตลอดเวลาเป็นริ่มๆเลยพี่รู้ว่าพี่ตายแน่แม่ก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่ก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้อง ICU ช่วยฝากนี่ไปแล้วไปวางที่ตรงที่จิตใจที่หัวใจฮะหลังจากนั้นน้องเขาโทรมาบอกว่าพี่เขาขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตาก็เอาเหรียญนี่ไปวางไว้นี่นะตายไปแล้วผมตายแล้วครับผมตายเลยครับไม่ใช่ว่าเหมือนตายไปแล้วจริงๆโอเคหยุดหายใจแล้วใครมาช่วยเอเอางี้ไหมถามหมอที่ว่าถ้าจะเอาเหรียญนี้ใส่คอให้เขาเนี่ยหมอจะอนุญาตไหมคุณปู่สะอาดบอกภรรยาผมว่าให้เอาไปคล้องคอแล้วเอาเหรียญนี่วางไว้ที่หัวใจเขานะครับ4โมง5โมงเย็น6โมงเย็นเลือดซาลงก็จนกระทั่งหยุดกล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องพลังสุภมงคลเรื่องพลังงานสกาล่าผมก็เลยเชื่อมั่น 100% ว่าเหรียญพลังสุภมงคลเนี่ยเป็นตัวช่วยผมแล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระกลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกตินะครับเมื่อวานท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวตัวอย่างที่ใช้ชีวิตคู่กันมาจนถึงครบ50ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆหลายประการที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ทั้งเรื่องของการศึกษาแม้กระทั่งอายุมากขึ้นก็เรียนจนจบปริญญาเอกเมื่อวานนี้เราได้ยินเรื่องราวต่างๆหลายประการเลยทีเดียววันนี้ต่อนะครับกรุณารอสักครู่หนึ่งครับสุรพลมาแล้วกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตเพลงดังคิดถึงสุรพลสมบัติเจริญเพลิดเพลินกับสีสันตระการตาของบรรดาแดนเซอร์มืออาชีพพบกับทายาทเสียงทองของสุรพลสมบัติเจริญสุรชัยสุรชาติสุรบดินสมบัติเจริญพร้อมด้วยมิตรสหายและศิษย์สุรพลล้นเวทีคอนเสิร์ตคิดถึงสุรพลสมบัติเจริญวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา 2,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท 400 บาทและ 300 บาทติดต่อสอบถามได้ที่
ไทยทิกเก็ตเมเจอร์13สาขาไปรษณีย์ไทย67สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลคอลเซ็นเตอร์02 262-3456 02 262-3456หรือติดต่อหาซื้อได้ที่บริษัทมีเดียเอ็มพายจำกัดอยู่ในซอยลาดพร้าว101/3 02-370-3270 02-370-3270 ด่วนและผมครับท่านผู้ชมดังที่ผมได้เกริ่นให้ท่านได้ทราบไปนะครับบุคคลที่เป็นคู่ตัวอย่างของการใช้ชีวิตคู่ท่านได้รู้ได้ทราบมาเมื่อวานนี้นะครับว่าบุคคลท่านนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างไรอยู่กันมาจนถึง50ปีโดยเฉพาะตัวหัวหน้าครอบครัวเป็นพระเอกภาพยนตร์ตลอดกาลนะครับรูปหล่อด้วยส่วนคุณสุภาพสตรีก็เป็นสตรีที่มีความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตคู่อยู่กับสามีจนถึงเวลานี้ก็ขอต้อนรับดร.สมบัติเมธนีแล้วก็พี่ตุ๊กาญจนาเมธนีสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต่ออีกวันนึงนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณามากๆเลยก็เมื่อวานนี้ทราบกันแล้วพี่แอดบอกว่าพี่แอดเป็นคนมาแตกต่างจังหวัดนะครับเรียนมา9สถาบันนะครับจนกระทั่งมาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียครับส่วนพี่ตุ๊นั้นก็ตั้งแต่โรงเรียนสตรีประถมวิทย์ทั้ง2ท่านก็คือครอบครัวรถไฟด้วยกันนะครับถามนิดหนึ่งว่าชีวิตคู่เมื่อตอนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยพี่แอดยังใส่เสื้อขาวพับแขนเสื้อยืดและกางเกงยีนอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ยังใส่ก็ตามราถ้าเป็น private จริงๆนะครับก็อาจจะใส่อยู่นะครับอาจจะใส่อาจจะเป็นเสื้อยืดบ้างนะครับเสื้อยืดแล้วไม่ก็เสื้อเชิ้ตกับแขนบ้างนะครับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กางเกงยีนก็ยังใช้อยู่ใช้ชีวิตอยู่สามีภรรยากันจริงๆจำวันได้ไหมครับจำได้วันเดือนปีโอ้ยสิบวันที่13สิงหาคม13สิงหาคม2502 2502ครับโอ้ก็ต้อง50ปีพอดี50ปีพอดี13สิงหาคม2502ครับนะครับพี่ตู้จำได้ไหมว่าพี่แอดสัญญาอะไรไว้วันแรกที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตู้พี่จะดูแลตลอดไปนะไม่ต้องห่วงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยตู้พี่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนั้นเราให้ผ่านไม่ได้แต่ละวันก็โอเคไม่ใช่เลยให้ทายไงก็ไม่ถูกไม่ถูกบอกไหมครับบอกค่ะบอกว่าไงบ้างพี่แอดบอกกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอาน้องมาเนี่ยไม่รับรองไอ้เรื่องว่าจะยากดีมีจนหรืออะไรนี่มันรับรองไม่ได้ไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าไอ้เรื่องความสบายใจนี่มีให้ 100% จะไม่ให้เสียใจเลยจะไม่ให้เสียใจเลยและจนบัดนี้ก็ไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยค่ะนะครับพี่ตู้ก็เชื่อเชื่อค่ะวันที่พี่แอดขอแต่งงานนี่บอกตรงๆเลยไหมตุ๊กมาใช้ชีวิตคู่กับพี่เถอะถามจริงๆพี่แอดมีผู้หญิงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถามตอนนั้นเขาเป็นคนประหลาดผู้ชายรูปหล่อก่อนที่เขาจะบอกเนี่ยเขาจะเรียกมานั่งคุยแล้วบอกเขาจะเล่าว่าเคยมีแฟนชื่ออะไรตอนนี้บอกอีกได้ไหมครับเล่าเขาจะเล่าให้ฟังทุกคนถามว่าเล่าทำไมหนูไม่ได้สนใจและอันนี้ทุกคนก็อยากให้เป็นข้อคิดสำหรับผู้แต่งงานคนอื่นผู้หญิงคนอื่นว่าคุณอย่าไปเซาซีถามเรื่องแฟนเก่าเขาเลยเขาจะได้เลือนหายไปเลยไปเซาซีเดี๋ยวเขาก็นึกขึ้นมาว่าเห็นความดีของคนเก่าเขาอะไรเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับเราไม่ต้องเพราะว่าคุณสุภาพสตรีถ้าจะมีสุภาพบุรุษของท่านอย่าไปเซาซีถามเรื่องแฟนเก่าเพราะถ้าเซาซีเรื่องแฟนเก่าจะทำให้ฐานไฟเก่ามันคู่รั่วครับพี่แอดคือเขาอาจจะไปเห็นความดีของคนเก่าผมไม่คู่เราได้เลยพอพูดคิดขึ้นมาได้ปั๊บแอบกดมือถือหาเดี๋ยวก็ยุ่งอีกไม่คู่เขาเป็นว่าตัดสินใจแล้วมีลูกคนแรกครับเมื่อไหร่ครับปีไหนความจริงแต่งก็มีแต่งก็มีเลยครับตอนนั้นพี่แอดเริ่มเล่นหนังหรือยังครับยังครับยังอ๋อตอนนั้นยังแค่อายุ22เต็มอ๋อ22เต็มลูกคนแรก03ค่ะพี่แอด22พี่ตู้ก็แสดงว่าต้อง10ย่าง17ค่ะย่าง17ยังเด็กมากเลยครับ16ก็จบม8ม8ก็ม8พอดีเลยม8แล้วก็ไปเรียนการบินค่ะอ๋อค่ะแต่เธอไม่ยอมให้เป็นแอร์จะเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมตอนนั้นแสดงว่าเป็นสาวที่สวยมากจุดมุ่งหมายความใฝ่ฝันของเด็กวัยนั้นตอนนั้นเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนางฟ้าเอาเป็นว่ามีลูกคนแรกชื่อยัง
แท้งตะขอนว่าแท้งแท้งตะขอนเพราะคนที่ที่ปัจจุบันนี้คนแรกปัจจุบันคือคนที่2คนที่2คนที่2คือ2ชื่ออันค่ะอ่ะชื่ออะไรอันอันศิรคุปชื่อจริงจำได้ไหมศิรคุปศิรคุปเมื่อคนแรกเราก็เสียใจแล้วนะเพราะว่าแท้งตะขอนนะครับแท้งถ้าอยู่ตอนนี้ก็49ปี49 49ปีครับเอาคนที่2อันศิรคุปเมื่อทีนี้ครับคนที่3ครับไอ้คนที่2ก็อยู่ที่นี่แหละค่ะเกียรติศักดิ์นั่นแหละค่ะเกียรติศักดิ์นี่แหละเกียรติศักดิ์ที่ทำงานนี่แหละรูปหล่อๆที่มาดขึ้มนี่นะสาวสาวตอมหึงเลยสาวตอมหึงหรือตอมสาวนะครับคนที่2เกียรติศักดิ์ครับคนที่3สัตวัตร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 นี่ทำอะไรครับอันนี้สอนอยู่กัมมี่ค่ะสอนแกรมมี่ครับสัตวัตรเมธานีขำนะสัตวัตรที่ขำนะเขาบอกว่าเวลาอยู่เรียนเขาเรียกอะไรเขาเรียกบางคนเขาเรียกไอ้วัดบางคนเรียกไอ้สัตว์สัตวัตรที่บ้านลูกจะค่อนข้างมีอารมณ์ขันอ้ําอ้ําที่จริงเนี่ยอ้ําเป็นตัวชูโรงของครอบครัวนะคะอ้ํานี่เป็นตัวชูโรงเลยนะสัตว์ทั้งที่ไม่ก็ยิ้มนะอ๋อแต่เวลานั่งไปไหนไกลๆบอกอ้ํามานั่งด้วยเพราะเขาจะมีอะไรเขาจะมองเห็นอะไรขำไปหมดมองลูกได้แค่ขำคนที่4คนที่4พัสวุฒิพัสวุฒินะพัสวุฒินะครับทำอะไรฮะพัสวุฒิอันนี้ดีเจค่ะดีเจดีเจดีเจนะครับคนที่5กำลังศึกษาอยู่ศรีประกรเป็นลูกสาวลูกสาวเห็นก็บอกว่าหลงมาเนี่ยหลงที่ว่าหลงมาเนี่ยหลงมายังไงครับพี่แอดมาได้ตอนที่พี่แอดอายุมากหรือว่ายังไงคือนึกว่าคงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่คนที่46ของพี่ได้52อ๋อพี่แอดมีลูกคนเล็กตอน52 52พี่ตู้ก็46แล้วตอน46อ๋ออยู่ๆก็เข้ามานะครับก็จะอ่อนก็จะอ่อนกว่าลูกชายคนเล็กก็เหมือนสวรรค์ประทานมาให้อ่ะเพราะว่าอยากจะไล่ลูกสาวมานานก็อย่าไปพูดมากฮะก็อย่าพูดมากสวรรค์ประทานเด็กภูมิใจเลยชื่ออะไรชื่ออะไรน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยชื่อจริงชื่ออะไรฮัทไทโอ้สุดหัวใจของพ่อเลยสุดฮัทไทเมธานีเมธานีตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับศิลปากรนะเอกไวท์ค่ะเอกไวท์เห็นว่าพี่แอดมีลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งชื่อสุรินสุรินเมธานีครับเป็นลูกบุญธรรมคนที่เป็นลูกบุญธรรมที่มาโดยที่เขาเป็นเพื่อนกับลูกๆเหมือนกันทั้งสองท่านเลี้ยงลูกยังไงครับสอนลูกอยู่เสมอเลยยังไงอ่ะพี่ตุ๊กก่อนไม่ด้วยต้องขอบคุณเขาว่าไม่ต้องทำงานเลยเขาเลี้ยงดูอย่างดีเรามีเวลาดูแลลูกก็ต้องจะบอกแม่ทุกคนละค่ะเลี้ยงลูกให้เลี้ยงตามวัยครับตอนก็เป็นลูกเล็กๆของเราเราต้องดูแลเขาใส่ใจเขาทุกอย่างต้องทุ่มเทเขาเลยพอเขาเริ่มวัยเรียนถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกอย่างให้แม่เลยขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าแม่ไม่มีรถล่ะครับก็นี่แต่ทุกคนบอกพี่แอดนะคะถ้าไม่มีรถให้ทุกขับต้องไม่มีลูกนะใช่ต้องมีลูกก็เลยพี่แอดต้องหารถขวนขวายหารถให้เขาช่วงระยะเวลาที่เราไปส่งลูกคือช่วงเวลาทองเลยค่ะโอ้ได้สอนลูกได้คุยได้อะไรแล้วเราไปพบครูประจำชั้นลูกเรามีปัญหาไหมอย่าไปอายที่ไปถามเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วช่วงเวลาที่รถติดก็ถือว่าเป็นเวลาทองเหมือนกันเวลาทองสนุกสนานคุยกันสนุกป้อนข้าวให้ลูกไม่ป้อนข้าวค่ะลูกต้องช่วยตัวเองตัวเลี้ยงลูกตามวัยเลยว่าไม่คือเบบี้กับเบบี้ไม่ใช่เบบี้ก็ต้องนั่งขณะนี้นี่ลูกทุกคนเป็นเพื่อนตอนนี้เป็นคุณปู่คุณย่าแล้วหนูคุณย่าแล้วเป็นปู่ของหลานกี่คนครับเป็นย่าของหลานกี่คนสองคนอ่ะเดี๋ยวหลานน้อยใจหลานสาวหลานสาวคนแรกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอมน้องเอมน้องเอมอิมเอมเอมเอมสิรีพัฒน์หรือสิรีพัฒน์สิรีพัฒน์ครับเพราะก็เอาตามชื่อเขาศิลคุปกับพัทยาศิลคุปกับพัทยาครอบครัวมาไกลแล้วครับพี่แอดแสดงหนังมากี่เรื่องครับจริงๆแล้วเนี่ยเกือบ700เรื่องอ่ะนะเกือบ700เรื่องครับตกหลานไม่คนนึงยังไม่หมดหลานอีกคนนึงขอไปนะขอบคุณครับที่ไม่ลืมหลานมีชื่ออะไรนะฮะมีไออุ่นค่ะไออุ่นอีกคนนึงชื่อไออุ่นไออุ่นนี่ชื่อเล่นที่จริงที่ธนัทธนัทเมธานีธนัทนะครับอ้าวมาต่อเรื่องหนัง700กว่าเรื่องเกือบ700เรื่องเกือบ700เรื่องครับเรื่องที่คิดว่าพี่แอดดังสุดๆในเรื่องอะไรผมจำได้เมื่อตอนผมเรียนประถมเล็กๆอยู่บ้านนอกเนี่ยผมดูเรื่องฝนใต้แล้วก็พี่แอดขี่ม้าเป็นม้าชื่อไอ้จ้อนโอ้ตอนนั้นผมอายุสักฝนเมืองใต้ใช่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 คนนี้นะใช่ความจริงฝนใต้ที่มันอยู่ในสมัยกลางแล้วนะครับครับมันคือต้นเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ยุคพี่แดงรัตนพรคู่กันนั้นนั่นมันรุ่งเพชรสี่สิบปีที่แล้วนะฝนใต้ครับครับนั่นแล้วก่อนนั้นเองก่อนนั้นรุ่งเพชรที่รู้สึกว่าคนจะชอบมากเลยจะเป็นเรื่อง